เป็นเรื่องของคดีซ้อนคดีอ่ะฟังอย่างนี้นะมีผู้เสียหายรายหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปี64มีเหมือนกับคู่กรณีเขาเนี่ยจ่ายเช็คเด้งให้เขามามูลค่า 600,000 บาทอ่ะนั่นคือความเดือดร้อนเรื่องแรกเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีให้หน่อยทีนี้ในมุมนึงนะคะไปแจ้งตำรวจนายนี้นะคะที่สภ.สำโรงใต้ปรากฏว่าตำรวจนายนี้ก็เรียกผู้เสียหายคนนี้กับคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันโดยคู่กรณีเขายอมชดใช้เงินเต็มจำนวนให้ก็เลยมีการทำบันทึกข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวทุกครั้งที่ลูกหนี้เนี่ยนำเงินมาคืนให้เขาจะเอามาคืนให้กับตำรวจค่ะให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนกลางส่งต่อเงินให้กับผู้เสียหายโดยตำรวจนายนี้จะได้ค่าเสียเวลาร้อยละ10ของยอดเงินที่นำมาคืนทุกครั้งด้วยคือให้ตำรวจเป็นคนกลางไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปคืนให้กับผู้เสียหายโดยตรงไม่รู้ว่าตกลงกันอะไรยังไงหรือเปล่าหรือใครเป็นคนเสนอหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่ตำรวจได้เปอร์เซ็นต์ด้วยอ่ะจากการทำงานในอาชีพตำรวจของตัวเองนะในการที่คุณจะต้องเป็นตัวกลางช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะแต่ได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าเสียเวลาร้อยละ10เออจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมครับนะเริ่มติดต่อนายตำรวจรายนี้เนี่ยได้ยากขึ้นครับไปถามลูกหนี้ยิ่งตกใจหนักเพราะว่าลูกหนี้เขาบอกว่าส่งเงินเนี่ย 20,000 มาให้ตำรวจแล้วนะผู้เสียหายก็เลยสอบถามตำรวจเจ้าของคดียอมรับว่าเงินเนี่ยมาอยู่ที่ตนเองจริงและนัดหมายนำเงินมาคืนสิ้นเดือนกันยายนแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้ววะวันนี้วันที่6เออยังไม่ได้เงินเลยครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยและกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนครับหนูโทรถามค่ะเขาก็บอกใช่เงินอยู่ที่เขาแต่เขายังไม่มีเวลาให้อะไรนู่นนี่นั่นของเขาอะค่ะหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรกี่เดือนแล้วครับไม่มีเวลากี่เดือนแล้วตั้งแต่22กรกฎาคม 20,000 ก็2เดือนอันนี้แล้วก็6กรกฎาคมก็จะรวมเป็น 2-3 เดือนค่ะ 2-3 เดือน3เดือนใช่ยังไม่ว่างเลยยังไม่ว่างเลยตัดสินใจเราเดือดร้อนยังไงอะก็เงินมันต้องใช้อะค่ะคือว่าโดนเจอเช็คเด้งก็แย่พอแล้วค่ะอันนี้ต้องมาตามเงินกับตำรวจอีกก็ไม่ใช่อะค่ะอ่ะเรื่องนี้นะคะล่าสุดค่ะรู้ไปถึงทางด้านของท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรแล้วนะคะท่านสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบเรื่องนี้ในเชิงลึกถ้าหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาต้องพิจารณาโทษทั้งทางวินัยร้ายแรงแล้วก็ทางอาญาด้วยไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นขีดเส้นใต้2เส้นตรงคำนี้เลยนะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะ